แต่ต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าคุณครูดีๆเนี่ยในประเทศไทยยังมีอีกเยอะนะครับมีอยู่เยอะนะฮะเราต้องเป็นกำลังใจให้คุณครูในการปฏิบัติหน้าที่ที่ดีต่อไปนะครับซึ่งหนึ่งในนั้นคือครูปาล์มนะครับครูปาล์มถ้าท่านได้ท่องโลกออนไลน์ตอนนี้ก็คงได้เห็นคลิปคุณครูแล้วแหละเป็นคลิปที่น่ารักมากซึ่งผมอยากจะเอามาเล่าในรายการอีกครั้งหนึ่งครูปาล์มครับขานชื่อนักเรียนขานชื่อนักเรียนนะครับตามอาชีพที่เด็กนักเรียนอยากจะเป็นในอนาคตนี่นะฮะนี่ครูปาล์มนะฮะขานชื่อนักเรียนตามอาชีพที่นักเรียนอยากจะเป็นเดี๋ยวเปิดบางช่วงบางตอนสำหรับใครที่ยังไม่เคยเห็นคลิปนี้นะฮะเดี๋ยวเปิดก่อนพลตำรวจเอกปัญญาสารท่านผู้อำนวยการฮองลีมาค่ะคุณครูเสียงไฮเซมมาค่ะท่านศาสตราจารย์ด็อกเตอร์เอ็นจีเสมยมาค่ะท่านพลทหารเอกนัทชัยสุพงศ์มาครับทหารเกณฑ์สุริยาเอี่ยมจันพวงมาครับท่านเศรษฐีมโนรามาครับท่านนายกรัฐมนตรีนัทสิทธิ์เอมประดิษฐ์ท่านผู้กองกิตติทัศน์วันสิริมาครับท่านกำนันเพชรพีมาค่ะท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สินาอึ่งมาค่ะแพทย์หญิงวนคีตาพันธุนามาค่ะท่านพระอาจารย์ธาราเขตขันติวงศ์เจริญพรโยมเจริญพรโยมนมัสการครับพระอาจารย์น่ารักมากๆเลยนะครับนี่ก็เป็นนะคลิปที่มีการเผยแพร่ออกมานะครับแล้วก็ตอนนี้มีคนวิวกว่า2ล้านกว่าครั้งแล้วนะครับซึ่งวันนี้ได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงนะครับจากคุณครูปาล์มนะครับครูวรายุทธขออภัยครูวรายุทธประสบศิลป์นะฮะคุณครูจากโรงเรียนวัดบ้านนาอำเภอแกลงจังหวัดระยองวิดีโอคอลกับเรานะครับสวัสดีครับคุณครูครับคุณครูตกใจไม่เอ่ยคลิปตอนนี้2ล้านกว่าวิวแล้วผมเชื่อว่าจะขึ้นไป3ล้านวิว4ล้านวิวแน่นอนครับขอบคุณมากครับผมแล้วก็ดีใจมากๆที่มีคนชื่นชอบชื่นชมแล้วก็แชร์ออกไปแล้วก็ยอดชมเยอะมากๆเลยครับผมตกใจมากๆครับครูปาล์มแนวคิดในการทำคลิปในการขานชื่อนักเรียนที่เป็นอาชีพขึ้นมาครูปาล์มได้แรงบันดาลใจมาจากไหนครับก็แรงบันดาลใจก็คือด้วยเราเป็นครูนะครับผมก็คือเดิมทีเนี่ยเราจะถามเด็กๆตลอดหรือครูทุกท่านผมเชื่อว่าเราชอบถามเด็กๆว่าพอเข้ามาเรียนหนังสือเนี่ยเขาโตขึ้นอยากเป็นอะไรหรือเขามีความฝันอยากเป็นอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เลยนั่งคิดอยู่วันหนึ่งว่าเอ๊ะจากที่เราถามเขาปกติว่าเขาอยากเป็นอะไรหรือแม้กระทั่งเราเองตอนสมัยที่เราเรียนเราก็ชอบโดนถามเนี่ยเราเอาการที่ความฝันของเขาอาชีพของเขาที่เขาฝันเนี่ยมาสร้างเป็นตำแหน่งเป็นอาชีพแล้วก็เอามาเป็นคำนำหน้าในการถามชื่อเนี่ยคือเด็กมีครอบแล้วก็มีความสุขก็เลยเอาลองมาทำดูพอมาทำดูดีเนี่ยก็มีความสุขแล้วก็สนุกกับการเล่นชื่อแบบนี้มากครับผมตอนนี้ตอนนี้มีการขานชื่อนักเรียนโดยที่มีตำแหน่งทุกครั้งเลยหรือเปล่าครับอ๋อก็วันตอนนี้ก็คือทุกครั้งครับผมแต่ก็คือผมเพิ่งทำเมื่อเร็วๆนี้ครับผมก่อนที่จะนำคลิปลงก็คือก่อนที่นำคลิปลงเนี่ยก็คือเอามาพาเด็กๆขานชื่อแล้วก็เด็กๆก็ขานรับอย่างเงี้ยพอเด็กๆก็สนุกสนานก็เลยชวนเด็กๆอัดคลิปแล้วก็เอาลงเพื่อทั้งลงไลน์ลงเฟซแล้วก็ลงในสื่อที่ว่าเราเหมือนเป็นการแชร์เทคนิคกระบวนการสอนน่ารักอะไรอย่างเงี้ยครับผมซึ่งหลังจากนั้นก็มาติดเด็กก็ทุกวันทุกเช้าครับผมก็เขาก็จะชอบแล้วก็รอคอยครับตอนนี้เด็กๆมีการเปลี่ยนอาชีพยังฮะหรือว่ายังยึดอาชีพเดิมอยู่บางคนอยากเปลี่ยนก็มีครับผมแล้วส่วนใหญ่ก็บอกงานที่เดิมครูผมเป็นนี่นะตื่นเช้ามาเช้ามาโรงเรียนอย่างครับผมแล้วก็บางคนก็แบบเหมือนพอเราจุดประกายหรือเราเริ่มต้นเรื่องแบบเนี้ยบางคนก็มาเล่าว่าครูผมอยากเป็นอย่างนี้เปลี่ยนว่าครูผมอยากเป็นอย่างนี้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยได้บอกเป็นเด็กแล้วก็เล่าให้เขาฟังว่ามีอย่างไรบ้างครับตัวคุณครูเองฮะตอนเด็กๆตอนนั้นฝันอยากทำอะไรฮะ
สำหรับความฝันของผมจริงๆผมอยากเป็นครูตั้งแต่เด็กๆแต่ถ้าเด็กๆจริงๆแล้วผมมีสองความฝันหนึ่งคือเราอยากเป็นครูแล้วก็สองอยากเป็นนายอำเภอน่ะอยากเป็นนายอำเภอรู้สึกเราชื่นชอบในเรื่องของความเป็นผู้นำที่ชอบในเรื่องของการทำงานแบบเราเคยเป็นเห็นตำแหน่งนายอำเภอแล้วเราก็ชื่นชอบเวลาเราไปงานอำเภอเป็นอย่างนี้ครับผมแล้วก็พอเข้าแบบเรียนจริงๆแล้วก็เริ่มแน่วแน่ว่าความฝันก็คือเราอยากเป็นครูมาตั้งแต่เด็กๆแล้วก็จนมาเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนมัธยมศึกษาเป็นสิ่งชัดเจนเลยว่าเราฝันอยากเป็นครูแล้วก็อยากเป็นครูภาษาไทยครับโอ้ชื่นชมมากๆเลยนะครับคุณครูครับตอนนี้มันเกิดดราม่าเรื่องของครูโดยรวมที่มันออกมาเป็นข่าวนะฮะไม่เว้นแต่ละวันเลยนะครับวันนี้จริงๆก็มีภาพของเด็กนักเรียนที่นิ้วโดนประตูหนีบนะครับเป็นคุณครูไปปิดประตูที่เชียงรายนะครับเอาเป็นว่าการที่มันมีข่าวแย่ๆอย่างนี้ออกมาในทางลบออกมานะครับมันก็ทำให้เราคิดเหมือนกันนะว่าไอ้อาชีพคุณครูนะจริงๆมันต้องเจออะไรมากมายหน้างานนะฮะอยากจะให้ครูพูดถึงเบื้องลึกเบื้องหลังในการสอนเด็กๆหน่อยนะครับว่ามันจะต้องมีคุณสมบัติอย่างไรในการที่จะเป็นครูที่ดีอะฮะครับผมสำหรับการศึกษาปัจจุบันก็เราก็ค่อนข้างยอมรับว่าทุกวันนี้โลกเปลี่ยนแปลงสังคมเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นเด็กๆนะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญเลยเมื่อเด็กๆเขามีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยนะครับผมเราในฐานะผู้เป็นครูเนี่ยเราสิ่งสำคัญนอกเหนือจากจิตวิญญาณความเป็นครูนอกเหนือจากความขยันหมั่นเพียรที่เราต้องเตรียมการเรียนการสอบว่าสิ่งสำคัญของการเป็นครูในยุคสมัยปัจจุบันนี้คือการที่เราจะปรับเปลี่ยนตัวเองนะครับให้เข้ากับยุคเข้ากับสมัยแล้วก็หากระบวนการเรียนการสอนที่ทำอย่างไรให้เด็กๆในยุคนี้ซึ่งเรามองว่าการเปลี่ยนแปลงของเด็กในเป็นสิ่งที่ดีนะครับเพราะว่าทุกการเปลี่ยนแปลงของสังคมเนี่ยเด็กจะมีความเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆอยู่แล้วเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญมันจะต้องเป็นหน้าที่ของครูผู้สอนนี่แหละเราจะต้องปรับเปลี่ยนตัวเองปรับเปลี่ยนบทบาทแล้วก็ปรับเปลี่ยนเทคนิควิธีการกระบวนการเรียนการสอนให้เข้ากับยุคเข้ากับสมัยแล้วก็ให้มันสอดคล้องกับเด็กๆในยุคสมัยนี้ถ้าเราทำได้อย่างนี้ผมเชื่อว่าเด็กๆก็จะเข้าใจแล้วก็จะรักในการเรียนนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยไม่ว่าเราจะถ่ายทอดอะไรไม่ว่าเราจะสั่งสอนเขาอบรมเขาเรื่องอะไรเขาจะมีความสุขเต็มใจกับเนื้อหาสาระที่เราอยากจะมอบให้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเด็กๆเขามีความสุขแล้วก็จะเข้าใจในสิ่งที่เราจะพยายามทำกับเขาหรือมอบให้เขาเองครับแหมผมมีความสุขเหลือเกินนะคุยกับครูปาล์มนะครับเยี่ยมมากๆเลยนะครับคำถามสุดท้ายฮะครูปาล์มแน่นอนแหละบางทีเด็กๆก็มีซนมีดื้อมีเกเรบ้างนะครับนะที่เราเห็นเป็นข่าวเนี่ยคือเขาทำโทษด้วยการใช้ความรุนแรงแต่ครูปาล์มครับเวลาครูปาล์มต้องทำโทษเด็กจริงๆเนี่ยครูปาล์มทำโทษเด็กยังไงก็เวลาที่ผมทำโทษเด็กนะครับผมเราก็จะมีเรื่องของเกณฑ์คะแนนที่ชัดเจนนะครับลำดับแรกเลยเรามีการชี้แจงนะครับตามระเบียบของการเรียนการสอนนี่เราจะมีชี้แจงเรื่องการเก็บคะแนนนะครับว่าถ้าเกิดทำแบบนี้หนูจะได้คะแนนอย่างไรถ้าหนูไม่ทำไม่ส่งเนี่ยอย่างไรแล้วก็ถ้าเกิดแบบการจัดการชั้นเรียนเนี่ยเพื่อเราเป็นครูนะครับเราถูกปลูกฝังในเรื่องของการจัดการชั้นเรียนมาแล้วเพราะผมมองว่าวิธีการแล้วก็เทคนิคการจัดการชั้นเรียนเนี่ยมันมีอยู่มากซึ่งเราไม่จำเป็นต้องตีต้องไปกระชากเด็กหรือถึงได้รับการใช้จิตวิทยาเป็นเรื่องสำคัญเพราะเวลาที่ผมจะทำโทษเด็กๆสิ่งสำคัญที่ผมใช้คือผมจะได้จิตวิทยาในการทำโทษเขาว่าพอเขาทำพฤติกรรมแบบนี้สิ่งที่เขาจะได้ตามมาคืออะไรนะครับเพราะผมมองว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับผมภูมิใจมากว่าผมเองเนี่ยที่จริงผมเป็นครูที่เพิ่งจบใหม่มาปีกว่านะครับผมซึ่งจบมาจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามคณะศึกษาศาสตร์สาขาวิชาภาษาไทยนะครับซึ่งสถาบันที่ผมจบมาผมมองว่าที่นั่นปลูกฝังแล้วก็ถ่ายทอดจิตวิญญาณแล้วก็จิตวิทยาในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนลักษณะเนี้ยดีมากๆเลยแล้วก็ผมเชื่อว่าทุกสถาบันเองก็มีประสิทธิภาพแล้วก็ปลูกฝังครูดีๆเหมือนกันนะครับเพราะผมมองว่าถ้าเราจะทำโทษเด็กสิ่งสำคัญคือสมทบเรื่องการงานชั้นเรียนที่เราถูกถ่ายทอดมาจากทุกๆสถาบันที่เราส่งมาซึ่งทุกสถาบันมีคุณภาพมากเรานำสิ่งเหล่านี้มาใช้แล้วห้องเรียนเราจะเป็นห้องเรียนที่มีความสุขแล้วก็มีคุณภาพมากๆเลยครับผมครูปาล์มครับเป็นกำลังใจให้นะครับขอบคุณครูปาล์มนะฮะที่เป็นแรงบันดาลใจผมเชื่อว่าน่าจะเป็นกำลังใจให้คุณครูอีกหลายๆคนนะที่อาจจะรู้สึกว่าโอ้ทำไมโดนโจมตีหนักเหลือเกินในช่วงนี้นะครับครูดีๆที่มีอยู่ในประเทศไทยที่มีอยู่มากด้วยนะครับขอบคุณครูปาล์มมากนะครับครับผมขอบคุณมากๆเช่นกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับครูปาล์มนะครับครูวรายุทธ์
ประสบสินนะฮะคุณครูโรงเรียนวัดบ้านนานะอันนี้ที่จังหวัดระยองนะครับกับการสัมภาษณ์ไลฟ์วิดีโอคอลสดๆกันเลยนะครับคุณผู้ชมครับ